กำลังให้อาหารต้นพืชอยู่ครับซึ่งในคลิปที่ผ่านๆมาทางผมจันแว่นก็ได้มีการนำเสนอคลิปเกี่ยวกับการขยายพันธุ์กล้วยการปลูกกล้วยการค้ำกล้วยอะไรต่างๆมาวันนี้จึงจะมานำเสนอเกี่ยวกับวิธีการในการให้อาหารเรียกว่าเข้าสู่โหมดของการบำรุงต้นกล้วยให้มีการเจริญเติบโตแล้วก็มีความสมบูรณ์เนาะซึ่งผมจานแว่นใช้อะไรในการให้เป็นอาหารแก่ต้นกล้วยหรือว่าต้นพืชที่อยู่ในสวนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านแห่งนี้นั้นเดี๋ยวผมจานแว่นจะให้ดูแล้วก็จะสาธิตวิธีการในการให้อาหารที่ผมจานแว่นได้ทำอยู่นะที่สวนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านแห่งนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เป็นอาหารสูตรพิเศษที่ทางผมจันแว่นได้ทำการปรุงขึ้นนะครับเรียกว่าทำเองนะครับทำเองอยู่นะที่สวนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านอย่างนี้ถือว่าเป็นอาหารหลักที่ผมใช้ในการบำรุงต้นพืชที่อยู่ในสวนนี้นะครับซึ่งส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบนั้นก็ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้ถือว่าเป็นตัวหลักแล้วก็น้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักพวกผลไม้สุกหมักพวกเศษเศษวัตถุดิบที่ลงเหลือจากการทำครัวในครัวเรือนนะครับก็เอามาหมักใส่กับกากน้ำตาลใส่กับจุลินทรีย์อะไรต่างๆทีนี้ก็มันก็จะกลายเป็นเรียกว่าเป็นฮอร์โมนเป็นหัวอาหารชั้นเยี่ยมของพืชนะครับก็เอามาผสมกันจากนั้นก็มีใส่พวก EM พวกจุลินทรีย์อะไรเสริมเข้ามานะครับซึ่งในการที่จะบำรุงต้นพืชแต่ละอย่างแต่ละชนิดหรือว่าแต่ละช่วงวัยนั้นมันก็จะมีสูตรของการปรุงฮอร์โมนหรือว่าปรุงน้ำหมักชีวภาพนี้ที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยลงผมจานแว่นจะมานำเสนอลงเป็นรายละเอียดในคลิปต่อไปแต่อย่างวันนี้ก็คือเป็นการดูแลต้นกล้วยที่อยู่ในช่วงของการจะเริ่มเติบโตนะครับสิ่งที่จะใส่มาในนี้ก็คือตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไอ้ที่จริงเขาเรียกว่ามันเป็นแบคทีเรียแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาเรียกจุลินทรีย์ก็เลยเอาจุลินทรีย์ก็จุลินทรีย์เนาะตัวนี้จะเป็นตัวหลักเนื่องจากว่าเจ้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นมันจะมีคุณสมบัติในการตรึงในไนโตรเจนในดินนะครับเรียกว่าเป็นการตรึงไนโตรเจนที่มีอยู่ในอากาศดูดให้อยู่ในดินก็ทำให้ต้นพืชนี้สามารถที่จะดูดเอาไนโตรเจนนี้ไปหล่อเลี้ยงลำต้นได้โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีให้มันสิ้นเปลืองนะครับทีนี้ก็เจ้าฮอร์โมนที่ผมทำเสริมเข้ามานั้นก็เป็นเรียกว่าสูตรรวมหมักจากผลไม้พืชผักอะไรต่างๆเศษที่ลงเหลือจากการทำอาหารอะไรต่างๆหมักเข้าไปมันก็จะมีธาตุอาหารที่หลากหลายเหมาะแก่การที่ต้นพืชจะนำไปหล่อเลี้ยงลำต้นนะครับเอามาใส่มาผสมกันก็เอามาให้เป็นอาหารนะครับซึ่งการให้เมื่อกี้ผมก็ให้ดูแล้วนะครับว่าให้แบบไหนนะครับซึ่งหัวอาหารตัวนี้มันเป็นหัวอาหารแบบเข้มข้นนะครับคือไม่ได้ผสมน้ำผสมอะไรเลยนะครับทีนี้เวลาที่เราให้เราก็จะโดยการฉีดนะเหมือนกับเหยาะน้ำปลาเนาะฉีดลงไปในช่วงที่เราทำการให้น้ำหรือว่าช่วงที่หลังฝนตกหรือว่าก่อนฝนจะตกเรามาฉีดให้นะครับแล้วเมื่อมีน้ำมาทำละลายมันก็จะเป็นการพาเอาฮอร์โมนที่ให้ลงไปนั้นซึมลงไปในดินต้นพืชก็สามารถที่จะดูดซับเข้าไปเลี้ยงลำต้นได้นะครับเป็นการให้แบบเราก็ไม่เหนื่อยด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
ผู้ที่ทําเกษตรทางพวกเกษตรอินทรีย์ต่างๆก็จะไปนึกถึงแต่ว่าการให้พวกฮอร์โมนพวกน้ําหมักชีวภาพอะไรต่างๆต้องเอาไปฉีดไปพ่นนะครับซึ่งตัวนั้นมันก็ดีนะครับมันก็เป็นดีอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ทางผมอาจารย์แว่นนี้คํานึงถึงว่าต้นพืชธรรมชาติของต้นไม้มันจะกินอาหารทางรากเราก็พยายามให้มันตรงตามธรรมชาติมากที่สุดเว้นแต่ในกรณีที่มันมีความจำเป็นมีเหตุปัจจัยอื่นที่ไม่เอื้อต่อการทำแบบให้ทางดินเราถึงจะเอามาฉีดพ่นทางใบซึ่งวิธีการในการฉีดพ่นพวกฮอร์โมนพวกทานอาหารทางใบที่จะให้ได้ผลดีนั้นเดี๋ยวทางผมจำแน่นจะได้เอามาทำเป็นคลิปในคราวหน้าเนาะอย่างวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจำแน่นจะสาธิตแสดงวิธีในการผสมหัวอาหารว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะแนะนำไปทีละตัวนะครับหลังจากนั้นก็จะแสดงวิธีการในการให้ในการใส่อีกครั้งหนึ่งให้ดูเนาะมาดูกันนะครับบรรดาที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นตัวที่ทางผมจันแว่นได้นำมาผสมกันซึ่งตัวนี้ที่ผสมแล้วก็ที่ผมจันแว่นใช้อยู่เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละตัวนะครับอย่างตัวนี้อันนี้ด้วยนี่อันนี้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งเกิดจากการนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเอามาใส่มาเติมอาหารของจุลินทรีย์ซึ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้มันจะมีอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่แล้วทีนี้เราก็เพียงแค่ให้สิ่งที่จุลินทรีย์เหล่านี้ชอบในการที่จะกินเป็นอาหารเอามาใส่เจ้าจุลินทรีย์เหล่านี้มันก็จะมีการเจริญเติบโตที่เร็วนะครับดังนั้นก็ส่วนวิธีการในการทำนั้นทำแบบใดเดี๋ยวหากมีโอกาสผมจันแว่นจะได้เอามานำเสนอเป็นคลิปแนะนำบรรดาพี่น้องที่สนใจที่อยากจะทำเกษตรอินทรีย์หรือว่าเกษตรปลอดสารพิษอะไรต่างๆซึ่งการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในแปลงเกษตรนั้นมันจะเป็นการลดต้นทุนในด้านของปุ๋ยเคมีได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับส่วนอันนี้เป็น EM นะครับซึ่งผมจันแว่นก็ทำการเพาะขึ้นจากจุลินทรีย์ที่อยู่ในสวนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านแห่งนี้แหละคือผมไปคัดเลือกเอาดินตรงในส่วนที่มันมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งในดินในอะไรต่างๆนั้นมันก็จะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับก็เอามาบ่มเพาะแล้วก็ทำขึ้นมาเป็น EM นะครับแล้วก็เอากลับมาใช้ในสวนแห่งนี้เรียกว่าเอาจุลินทรีย์ที่เป็นเจ้าถิ่นมาใช้อยู่ในท้องถิ่นเดิมของตนเองนะครับส่วนตัวนี้เป็นน้ำหมักชีวภาพนะครับอันนี้ผมผสมมาแล้วนะครับมันจะเกิดจากการผสมอยู่2อย่าง3อย่างนะครับซึ่งแต่ละอย่างผมจะหมักแยกจากกันอย่างผลไม้สุกผมก็จะหมักไว้ในส่วนหนึ่งอย่างพวกวัตถุดิบรวมผมก็จะหมักไว้ในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็กรณีที่เป็นพวกเนื้อพวกที่ได้วัตถุดิบที่ได้จากสัตว์ก็หมักแยกส่วนกันไว้ทีนี้เมื่อเราจะใช้เราก็เอามาปรุงเพราะว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างมันก็จะให้ธาตุอาหารบางอย่างที่สูงต่ำไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนั้นก็หากมีโอกาสก็จะได้เอามานำเสนอเอามาแนะนำเป็นคลิปในคราวต่อไปเนาะทีนี้ในการผสมนะครับในการผสมที่ผมใช้เมื่อกี้ก็คือผมจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ประมาณครึ่งขวดนะครับเมื่อกี้ก็ใส่ไปเกินครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเติมในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นก็อาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงก็คือไข่นะครับเราก็เอาไข่หนึ่งลูกเอามาตอกแล้วก็ตีให้มันแตกจะใส่เปลือกหรือไม่ใส่ก็แล้วแต่นะครับจากนั้นก็ใส่ผงชูรส
หนึ่งช้อนน้ำปลาสองน้ำปลาก็หนึ่งช้อนนะครับคนให้เข้ากันตีให้เข้ากันเนี่ยนะเราก็เอามาตักใส่ขวดขวดละหนึ่งช้อนนะครับจากนั้นเราก็เอาน้ำที่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติเอามาเติมนะครับโดยการเติมให้มีช่องว่างประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการเขย่าเขย่าเอาวางไว้ถ้าจะให้เหมาะนะครับวางไว้ในใต้สแลนนะครับสแลน 60% หรือ 40% มันจะพอดีหากวางไว้ในที่โล่งแจ้งแสงแดดร้อนๆจัดมากเกินไปมันจะเป็นยากหรือบางทีเชื้อมันจะตายเนื่องจากว่ามันความร้อนมันสูงทีนี้เมื่อเราใส่จุลทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปแล้วจากนั้นเราก็เอาน้ำหมักชีวภาพใส่ลงไปเหลือช่องว่างไว้ด้วยเผื่อที่เราจะได้ทำการเขย่าจากนั้นก็เติม EM EM ก็คือจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินหรือในมูลสัตว์หรืออยู่ในพวกนมเปรี้ยวอะไรต่างๆพวกนั้นเราสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับจากนั้นเราก็ทำการปิดฝาแล้วก็เขย่าเท่านี้เราก็จะได้หัวอาหารของต้นพืชในระยะของช่วงการเจริญเติบโตนะครับเรียกว่าอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวหากเป็นพืชช่วงอยู่ในเล็กๆหลังจากพอปลูกไปใหม่ๆอยู่ช่วงการเจริญเติบโตใหม่ๆนั้นเราอาจจะใส่เฉพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่ามีต้องมีการผสมน้ำให้เจือจางลงมาหน่อยเพราะว่าหากใส่เยอะมากเกินไปบางทีมันก็จะเกิดอันตรายทีนี้ผมก็จะสาธิตวิธีการใช้ให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งก่อนอื่นต้องเปลี่ยนฝาก่อนนะครับฝาก็ต้องมีการเจาะรูนะครับที่จริงก็เอาตัวนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีกสักต้นหนึ่งในการให้นั้นก็ประมาณนี้นะครับที่อย่างที่ผมอาจารย์แว่นได้ทำให้ดูเนาะซึ่งถ้าโดยปกติแล้วขวดหนึ่งนี้ผมอาจารย์แว่นจะทำการให้แต่ต้นพืชหรือว่าต้นกล้วยที่อยู่ในสวนนี้ได้ประมาณ30ต้นนะครับ30บางเขาก็20 30 40อันนี้ขึ้นอยู่แต่ละช่วงว่าความถี่ห่างของการให้คืออย่างผมอาจารย์แว่นให้อาหารพืชนั้นก็คือจะไม่ได้มีการล็อกตายตัวว่าเราจะต้องให้กี่วันเป๊ะๆก็คือว่ากันตามสะดวกนะครับบางครั้งก็1สัปดาห์บางครั้งก็2สัปดาห์บางครั้งก็10วันอะไรประมาณนี้บางครั้งก็ทิ้งช่วงยาวเป็นเดือนอันนั้นก็แล้วแต่เนื่องจากว่ามันมีภาระหน้าที่อยู่หลายทางก็สะดวกตอนไหนก็จะทำตอนนั้นอย่างบางครั้งก็สังเกตดูต้นพืชถ้ารู้สึกว่ามันเรียกอาหารมันถ้าคนที่อยู่กับต้นพืชอยู่กับสวนอยู่การเกษตรนี้จะสังเกตออกว่าต้นไม้ของเรามันเรียกร้องอะไรเราก็จะสามารถที่จะสังเกตออกแล้วก็เอามาให้อันนี้ก็คือเรียกว่าไม่มีกฎตายตัวสำหรับทุกอย่างที่อยู่ในสวนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านแห่งนี้เรียกว่าทำตามใจตามสะดวกของคนทำนะครับก็หวังว่าพี่น้องที่
ติดตามรับชมคลิปมาถึงตรงนี้ก็จะได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถที่จะนำเอาไปปรับใช้อยู่ในส่วนของตนเองก็หากมีท่านใดมีข้อสงสัยประการใดอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปสอบถามมาได้ทางผมจันทร์แว่นมีเวลาก็จะเข้ามาตอบเนาะฝากด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกเป็นแฟนกับ FC ทางช่องวิถีชาวบ้านหรือว่าฝากให้สนับสนุนช่วยสนับสนุนผมจันทร์แว่นด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นแฟนคลับ FC กันแล้วเมื่อรับชมคลิปกดไลค์อยากแบ่งปันให้พี่น้องของเพื่อนได้รับข้อมูลดีๆก็กดแชร์นะครับที่สำคัญก็ช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์บอกกับเพื่อนพ้องน้องพี่ว่าช่วยมาสมัครกดติดตามเป็นสมาชิกแฟนคลับ FC ทางช่องวิถีชาวบ้านผมจันแว่นก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ